ทำพื้นก่อนตั้งเสาหรือตั้งเสาก่อนทำพื้นทำอะไรก่อนดีก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าตามหลักเนี่ยคือเสาเนี่ยจะต้องถ่ายน้ำหนักนะครับลงไปบนคานนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สำหรับอาคารเล็กเนี่ยเราจะทำพื้นก่อนหรือทำเสาก่อนอันไหนก็ได้ครับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้เพียงแต่ว่าในกระบวนการทำเนี่ยก็จะต้องมีข้อควรระวังอยู่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ทั้งสองรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารใหญ่เนี่ยเราจะต้อง follow ตามวิศวกรกำหนดนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคเรามาดูก่อนว่าการตั้งเสาก่อนเทพื้นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างการตั้งเสาก่อนเทพื้นนั้นมีข้อดีเลยคือแน่ๆเลยคือเสาเนี่ยมันจะวางอยู่บนคานแน่ๆนะครับเสาเนี่ยสามารถถ่ายแรงไปบนคานได้แน่ๆเพราะว่าเราตั้งเสาก่อนแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าการตั้งเสาก่อนโดยที่ยังไม่มีพื้นนั้นการตั้งเสาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากลำบากยิ่งเป็นชั้น2เนี่ยยิ่งยากขึ้นเพราะว่าพื้นที่มันโล่งหมดมันมีแต่คานนะครับแล้วเราตั้งเสาเนี่ยมันจะต้องใช้วัสดุค้ำยันเนี่ยค่อนข้างเยอะใช้นั่งร้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคานหรือเสาprecastเนี่ยโอเคมันจำเป็นจะต้องตั้งเสาก่อนแน่นอนนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ควบคุมโดยวิศวกรและวิศวกรความปลอดภัยเข้ามาช่วยดูอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับบ้านที่หล่อคานหล่อเสาเองโดยทั่วไปเนี่ยการที่เราตั้งเสาก่อนเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่องของความยากลำบากในการตั้งและโอกาสที่ถ้าเราตั้งค้ำยันไม่ดีแล้วเราเทเนี่ยโอกาสที่เสาจะเอียงเนี่ยมันมีสูงกว่านะครับเพราะว่าการตั้งค้ำยันมันทำได้ยากกว่านะครับข้อเสียข้อที่2นะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือเมื่อเราโหลดแผ่นพื้นเข้ามานะครับในนี้กรณีที่ผมแผ่นพื้นนะครับรถเหยียบหรือเครนที่ยกแผ่นพื้นเนี่ยมีโอกาสที่จะที่แผ่นพื้นเนี่ยจะกระแทกตัวเสาเนี่ยมีสูงนะครับมีสูงเพราะว่าเราตั้งเสาขึ้นมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยการที่เขาจะโหลดแผ่นพื้นเข้ามาวางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหวี่ยงแล้วหรือกระแทกตัวเสาเนี่ยสูงหรือแม้แต่รถที่ยกพ็อกเก็ตปูนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลมจะตีแล้วเหวี่ยงแล้วไปกระแทกเสาเนี่ยมีโอกาสสูงดังนั้นเนี่ยการกระบวนการพวกเนี้ยจะต้องมีคอยควบคุมดูแลอย่างดีนะครับโอเคทีนี้เนี่ยการวางพื้นก่อนเทเสานะครับการวางพื้นก่อนเทเสาเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำงานง่ายขึ้นเพราะเรามีพื้นไว้สำหรับเดินเรียบร้อยมาแล้วนะครับไว้สำหรับเดินเรียบร้อยมาแล้วเราสามารถตั้งแบบใช้คำยันได้น้อยลงนะครับไม่ต้องตั้งนั่งร้านให้ยุ่งยากนะครับข้อดีก็คือว่าลดโอกาสที่รถยกแผ่นพื้นหรือว่ารถยกพ็อกเก็ตปูนเนี่ยกระแทกเสาเนี่ยลดโอกาสตรงนี้ลงไปได้นะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าข้อเสียคือความเผลอเลอของช่างนะครับความรู้เท่าไม่ถึงการหรือการปล่อยปละละเลยเนี่ยก็คือตรงที่ว่าการที่เวลาช่างวางแผ่นพื้นนะครับการวางแผ่นพื้นเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยช่างจำเป็นจะต้องเว้นระยะโคลิ่งเสานะครับเว้นระยะโคลิ่งเสาไม่ให้ตัวแผ่นพื้นเนี่ยไปชนเหล็กเสานะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็การเสริมเหล็กต่างๆนะครับตรงเนี้ยก็จะต้องเป็นไปในรูปแบบที่ช่วยเสริมไม่ช่วยเสริมให้พื้นบริเวณเนี้ยแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสำหรับอาคารเล็กเนี่ยมันจะขึ้นลำดับขั้นตอนไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชำนาญของช่างแต่ละคนนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าในขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็ต้องมีข้อควรระวังอยู่แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าสำหรับการเทพื้นก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือว่าค่าสเต็งของปูนนะครับค่าสเต็งของคอนกรีตที่ใช้เทพื้นเนี่ยควรจะเป็นสเต็งเดียวกับที่ใช้หล่อเสานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในแบบเนี่ยเสาเนี่ยช่างวิศวกรอาจจะเขียนค่าสเต็งไว้อีกค่าหนึ่งแต่พื้นเนี่ยเขียนค่าสเต็งไว้อีกค่าหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วมีโอกาสที่จะเป็นสเต็งน้อยกว่านะครับทีเนี้ยการที่เราเทพื้นรวบไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เสาข้อเสาบริเวณเนี้ยมีค่าสเต็งของคอนกรีตที่น้อยกว่าเสาบริเวณนะครับอาจจะเป็นจุดอ่อนได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่ครอบควรระวังเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเราระมัดระวังไว้หมดแล้วนะครับดูแลไว้หมดเนี่ยก็จะทำอันไหนก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างนะครับ